Dilek Podcast Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Dilek Podcast ใน EP ที่63ของ Podcast ของศูนย์วิจัย Dilek ชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ Dilek Podcast EP นี้จะพาคุณฟังมาสนทนากับคุณกรุณพรเชษฐพยัคฆ์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยซองคงฮาเวประเทศเกาหลีใต้ผู้ที่ทำวิจัยผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของมีมและการ์ตูนในการสื่อสารการเมืองนะครับโดยกรณีศึกษาของคุณกรุณพรในครั้งนี้ดูปรากฏการณ์หลังรัฐประหาร2557นะครับโดยคุณกรุณพรจะใช้เรื่องของมีมหรือว่าการ์ตูนเนี่ยเป็นตัวศึกษาหลักในการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองนะครับก่อนอื่นอยากให้คุณกรุณพรพูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปของงานชิ้นนี้ครับว่าทำไมคุณกรุณพรถึงได้มาสนใจและศึกษามีมและการ์ตูนครับจริงๆเล่าย้อนก่อนว่าก่อนที่เราจะไปเรียนโทอะค่ะเราเป็นนักข่าวมาก่อนนะคะก็คืออยู่เป็นนักข่าวที่สำนักข่าว The Matter สำนักข่าวออนไลน์ The Matter นะคะแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นประกอบกับก่อนจะไปเรียนโทอะค่ะมันก็เป็นช่วงที่ขบวนการเคลื่อนไหวม็อบช่วงปี2020ช่วงโควิด2020ถึง2022มันเกิดขึ้นพอดีอะค่ะแล้วช่วงนั้นก็คือค่อนข้างที่จะไปม็อบค่อนข้างบ่อยก็เรียกได้ว่าเกือบทุกสัปดาห์ในช่วงแบบปี2ปีนั้นนะคะก็คือเราต้องไปติดตามทําข่าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกสนใจในแง่ที่ว่าเรารู้สึกว่าม็อบครั้งเนี้ยค่ะมันใหม่มันมีความเป็นคนรุ่นใหม่มากๆมันมีความที่ไม่เหมือนม็อบแบบที่เราเติบโตมาแล้วเราเห็นนะคะพวกป๊อปเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่มีภาพแบบพูดถึงการเมืองแบบจริงจังอย่างเงี้ยแต่ม็อบตอนเนี้ยเราไปแล้วแบบเฮ้ยม็อบทีมแฮมทาโร่เอ้ยม็อบทีมแฮร์รี่พอตเตอร์เรารู้สึกว่ามันสดใหม่มากแล้วก็น่าสนใจแล้วเราเองเป็นคนที่แบบชอบในเรื่องแบบป๊อปคัลเจอร์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเราก็เลยสนใจมันขึ้นมาค่ะตอนที่ไปเรียนโทตอนที่กำลังจะไปเรียนโทอะค่ะคือจริงๆมันก็มีเหมือนให้เขียนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะที่เราสมัครเข้าไปว่าแบบถ้าเราได้ทุนที่นี่เราจะอยากทำทีสิทธิ์เรื่องอะไรแล้วสนใจประเด็นไหนอะไรเงี้ยจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เขียนเรื่องประมาณนี้ว่าเราสนใจเรื่องแบบ pop culture ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยที่มันเกิดขึ้นในละลอกใหม่นี้ค่ะแต่ว่ามันก็แบบเราก็เขียนแบบดิบๆไปยังไม่ได้แบบศึกษาอะไรลึกๆแต่คือเราสนใจ pop culture กับการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เลยพัฒนาเรื่อยมาค่ะแบบจากการคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการแบบปรับหัวข้อให้มันเข้ากับสิ่งที่เราทำได้ที่เราศึกษาได้จนมาเป็นหัวข้อเรื่องการศึกษามีมกับการ์ตูนในเชิงรูปภาพอะค่ะเพราะว่าคำว่า pop culture ก็คือตอนคุยกับอาจารย์คือมันค่อนข้างกว้างมากในม็อบจริงๆเราก็เห็นม็อบมันมีทั้งการใช้เพลงแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบone two three four five แล้วก็ไอเฮียตู่อะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบการใช้สัญลักษณ์อื่นๆแบบภาพยนตร์อย่างแฮร์รี่พอตเตอร์หรือก็แบบใช้แบบธีมขึ้นมาเลยที่เป็นธีมแบบแฮมทาโร่ร้องเพลงแฮมทาโร่คือpop cultureมันกว้างมากดังนั้นแบบทีสิทธิ์ของเราที่เป็นทีสิทธิ์ปริญญาโทแบบถ้าจะศึกษาทั้งหมดอะแบบอาจารย์ก็บอกว่าแบบเธอนิยามมันกว้างมากนะลองแบบตีกรอบของมันลองมาดูไหมว่าในpop cultureเนี่ยอยากศึกษาอะไรเป็นรูปภาพของมีมไหมเป็นการ์ตูนไหมหรือเป็นอะไรแบบเราก็เลยเหมือนค่อยๆตีกรอบลงมาให้แคบลงจนเป็นเรื่องนี้ค่ะก็คือเป็นภาพมีมของการ์ตูนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ช่วงหลังรัฐประหารมาแล้วทำไมถึงเลือกช่วงเวลาในการศึกษาเป็นเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร2557ครับคือจริงๆอะค่ะเราในหัวข้อที่สิทธิ์ของเราอะคือเราใช้คำว่ามันเป็นแบบเครื่องมือเป็นแบบภาษาอังกฤษก็คือ the true and train after 2014นะคะคือเราต้องการศึกษาตั้งแต่หลัง2014เพราะหรือ2557อะค่ะเพราะว่าหมุดหมายสำคัญก็คือรัฐประหารนะคะคือเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากพูดในงานของเราอะค่ะเราคิดว่าวัฒนธรรมการใช้มีมหรือการ์ตูนเป็นเครื่องมือทางการเมืองอ่ะมันเติบโตแล้วก็เบ่งบานในสังคมการเมืองไทยได้อ่ะเพราะว่าเราไม่มีเสรีภาพทางการเมืองอะค่ะก็คือจุดหมายสำคัญของเราคือตั้งแต่หลังรัฐประหารปี57มาค่ะมันเราเห็นว่าเผด็จการนะคะรัฐบาลทหารน่ะเขาค่อนข้างจะกดขี่ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะคะช่วงแรกๆแบบที่
รวมตัวก็ไม่ได้ชุมนุมก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วในช่วงนั้นนะคะมันก็เลยอาจจะเป็นบวกกับกระแสสังคมออนไลน์ที่มันเริ่มเติบโตขึ้นในโลกเนี้ยค่ะในการมี Facebook ในการมีโซเชียลมีเดียค่ะในช่วงนั้นเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงของการเริ่มเติบโตมีเพจต่างๆมีเพจ Facebook ต่างๆแล้วเพจเหล่านั้นบางอันมันคือเพจล้อการเมืองที่ขึ้นมาเช่นแบบสมัยนั้นมันก็มีเพจเรารักพลเอกประยุทธ์ที่ชื่อว่าเรารักพลเอกประยุทธ์ก็จริงแต่ว่าเนื้อหาที่โพสต์ในเพจก็คือเป็นมีมของพลเอกประยุทธ์มีมของพลเอกประวิตรอะไรเงี้ยขึ้นมาค่ะแล้วก็มันก็ยิ่งสะท้อนว่ารัฐบาลอ่ะไม่แบบพยายามจะกดขี่รัฐบาลในช่วงนั้นนะคะรัฐบาลพยายามจะกดขี่แล้วก็ไม่ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองก็คืออย่างคดีอย่างเพจเนี่ยที่เราพูดถึงคือเพจเรารักพลเอกประยุทธ์ที่โดนฟ้องร้อง116กันแบบมายาวนานหลายปีแล้วก็มีแอดมินเพจที่ถูกมีแอดมินเพจที่ลี้ภัยไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นมันก็เป็นหมุดหมายอันนึงที่แบบเริ่มเห็นชัดขึ้นมาว่าแบบเผด็จการมันก็ไม่ชอบถูกล้อเลียนอย่างที่อาจารย์จิราเคยพูดไว้แบบเผด็จการไม่ชอบถูกล้อเลียนไม่ชอบถูกให้เป็นตัวตลกอะไรเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นหมุดหมายอันนึงที่ทําให้มีมกับการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะเริ่มแพร่หลายในสังคมการเมืองไทยอะค่ะเราก็เลยใช้หมุดหมายก็คือหลังรัฐประหารนะคะแล้วก็มันก็ยิ่งมาเห็นได้ชัดก็คือช่วงการเคลื่อนไหวกระบวนการเคลื่อนไหวช่วงปี2020 2021 2022เนี่ยค่ะที่เราพูดถึงไปว่าแบบเราคิดว่ามันยิ่งกลับมาเห็นได้ชัดมากขึ้นด้วยความที่มีคนรุ่นใหม่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้วยแล้วก็มีการใช้มีมใช้ข้อความแล้วก็สังคมในโซเชียลมีเดียมันก็ยังเติบโตอะค่ะก็เลยเหมือนเป็นการเติบโตไปพร้อมๆกันทั้งในทางออนไลน์แล้วก็ในทางบนท้องถนนนะคะพอจะยกตัวอย่างมีมหรือการ์ตูนที่ใช้ในการศึกษาด้วยได้ไหมครับจริงๆคือของเรามีสองส่วนนะคะคือเราอะมีงานแบบในทีสิทธิ์ของเราอะเรามีเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นเหมือนประวัติศาสตร์การใช้มีมกับการ์ตูนของไทยอะซึ่งจริงๆอะพอเราไปค้นดูอันนี้คือเราเล่าตั้งแต่ช่วงยุคร .6 เลยอะค่ะว่าแบบคือช่วงนั้นมันไม่มีสังคมสื่อออนไลน์ก็จริงแต่มันเริ่มจากการเป็นเหมือนการ์ตูนบนหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะคือเหมือนจริงๆเรางานของเราอะค่ะมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นการ์ตูนของใครคนใดคนหนึ่งหรือชิ้นใดคนใดคนหนึ่งอะค่ะมันก็เลยไม่ได้เจาะจงมากว่างานของใครอะค่ะคืออย่างไอ้ส่วนแรกอะค่ะที่เหมือนเราทําเป็นคอนเทนต์อนาลิซิสอะค่ะคือเราเล่าให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ว่ามันช่วงก่อน2014อะค่ะมันมีการใช้มีมกับการ์ตูนในการสื่อสารสังคมไทยยังไงคือเราก็ไล่ตั้งแต่ช่วงยุคที่เป็นอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์สมัยนั้นคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักมากช่วงหนังสือพิมพ์ช่วงยุคเก่าแล้วก็มาที่คนน่าจะเริ่มคุ้นชินมากขึ้นก็น่าจะเป็นช่วงไทยรัฐอะค่ะที่แบบคิดว่าน่าจะเห็นพวกแบบเซียคนวาดการ์ตูนแบบคุณเซียหรือว่านักวาดการ์ตูนที่แบบวาดแบบผู้ใหญ่ลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คนน่าจะเริ่มคุ้นชินมากขึ้นบนหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งอันนั้นอ่ะคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันคือสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่อยู่บนสื่อโซเชียลออนไลน์ตอนนี้นะที่เราแชร์แต่มันคือสิ่งเดียวกันในการแบบใช้ภาพการ์ตูนในการสื่อสารอะไรบางอย่างทางการเมืองอะไรเงี้ยค่ะจนมาถึงยุคเสื้อเหลืองเสื้อแดงช่วงแบบม็อบเสื้อแดงที่สนับสนุนคุณทักษิณหรือม็อบเสื้อเหลืองที่ต่อต้านคุณทักษิณอะไรเงี้ยค่ะก็มีภาพตัดต่อออกมาแล้วเหมือนเราพยายามทําให้เห็นว่าการใช้มีมกับการ์ตูนในสังคมไทยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเขาใช้ในการยังเขาใช้แบบไหนเขาใช้ในการสื่อสารอะไรอะไรเงี้ยค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนการสัมภาษณ์ซึ่งเราสัมภาษณ์สองส่วนก็คือสัมภาษณ์คนที่เราใช้คําว่าเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะก็คือคนที่เป็นเหมือนคนผลิตมีมเหล่านี้ออกมาผลิตภาพการ์ตูนเหล่านี้ออกมาค่ะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในฐานะคนเสพอะค่ะก็คือคอน sumer ว่าเวลาเขาเห็นภาพเหล่านี้เขาคิดยังไงเขาถึงแชร์เขาคิดยังไงเขาถึงรู้สึกว่าเขาเห็นภาพนี้แล้วเขาเห็นความหมายอะไรในฐานะแบบคอน sumer เขารู้สึกว่ามันเอฟเฟกต์แค่ไหนกับการรับรู้ทางการเมืองของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราทำดังนั้นมันก็จะไม่ได้เจาะจงไปที่การ์ตูนอันไหนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะในงานศึกษานี้ได้ข้อสรุปอย่างไรบ้างครับคือเหมือนเราแบบได้ข้อสรุปประมาณหนึ่งจากงานของเราว่าแบบมันเป็นแบบมันทำงานในเรียกว่ามันทำงานเป็นเครื่องมือที่
มีหน้าที่หลายอย่างเหมือนกันเราสรุปของเราเองอะค่ะจากการที่เราสัมภาษณ์แล้วก็ศึกษามาเราสรุปเองว่าแบบอย่างแรกมันเป็นเหมือนการเอ็กซ์เพรสของคนที่ทำมีมคนที่ทำการ์ตูนนะคะซึ่งแบบคนมีมคนที่ทำการ์ตูนเขาก็บอกเองว่าบางทีมันเกิดจากความโกรธของเขาเช่นเขาอ่านข่าวนี้เช่นรัฐบาลออกนโยบายอะไรบางอย่างรัฐบาลจับกุมใครบางคนเขารู้สึกโกรธเขาก็วาดการ์ตูนขึ้นมาเขาวาดการ์ตูนขึ้นมาค่ะโพสต์ลงแล้วมันก็กลายเป็นว่าเรียกได้ว่าคอนซูเมอร์อะค่ะคนกดไลค์กดแชร์เห็นด้วยไปกับเขาตกลงไปกับเขาแล้วก็อย่างที่สองคือมันก็คือเป็นการเหมือนเขาเป็นการเผยแพร่ข่าวสารเผยแพร่เรื่องราวเช่นสมมติเขาทำรูปการ์ตูนนี้ออกไปบางคนอาจจะยังไม่ทันรู้เรื่องเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่เขาเห็นรูปนี้เขาก็ไปอ่านข่าวต่อว่าอ๋อมันมีรูปนี้มันกลายเป็นมีมนี้เพราะว่าแบบมันมีการจับกุมใครบางคนไปเอ้ยรัฐบาลออกนโยบายหรือลุงตู่พูดอะไรตลกตลกที่แบบไปพูดบนเวทีนั้นได้ยังไงกลายเป็นมีมเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนเครื่องมือในการแบบกระจายข่าวสารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่สามที่เราสรุปก็คือมันเหมือนอย่างที่บอกไปอะค่ะมันทําให้แบบสิ่งที่ดูซีเรียสอะค่ะก็คือเรื่องการเมืองอะกลายเป็นสิ่งที่ดูแบบไม่ได้น่ากลัวเป็นสิ่งที่พูดคุยได้เป็นสิ่งที่จับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คืออันนี้เรามองในระยะยาวว่ามันดูเป็นเหมือนแค่แบบรูปภาพดูเป็นเหมือนแค่การ์ตูนตลกตลกแต่ในมุมนึงมันมีส่วนในการหล่อเลี้ยงอุดมการณ์ทางการเมืองไปเรื่อยๆอย่างเช่นในตอนนี้มันอาจจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แบบลงบนท้องถนนแล้วแต่แบบคนยังเห็นมีมอยู่คนก็ยังแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องความไม่ยุติธรรมมันก็ยังมีอยู่นะเรื่องแบบเอ้ยประเทศไทยมันก็ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบมันยังมีแบบส่วนที่บกพร่องอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเหมือนแบบการหล่อเลี้ยงอุดมการณ์บางอย่างไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโดยเราโดยสรุปเราก็คือเราใช้คําว่าเราคิดว่ามีมกับการ์ตูนที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเปลี่ยนบรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทยไปด้วยอะค่ะงานศึกษานี้ช่วยทำให้เราเข้าใจองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์อย่างไรบ้างครับจริงๆเรารู้สึกว่ามันจริงๆมันคือเหมือนตอนทำทีสิสเราก็ตั้งแบบว่าตั้งโจทย์ไว้อยู่แล้วอะค่ะว่าแบบไฮโปทีซิสของเราคือเรารู้สึกว่าแบบมันในยุคที่การเมืองไทยแบบเราพูดเราไม่เคยพูดได้เต็มปากว่าเรามีแบบสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกครบ100%อะเราคิดว่าเราเห็นพวกมีพวกการ์ตูนอย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมืองที่แบบกลายเป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยสําหรับประชาชนไปอะไรเงี้ยค่ะในเชิงรัฐศาสตร์เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างจะพูดกันถึงเรื่องแบบ hard politics กันค่อนข้างเยอะค่ะเรื่องแบบนโยบายคืออะไรแบบรัฐบาลทํายังไงอะไรเงี้ยหรือการแบบการเปลี่ยนผ่านเชิงอํานาจอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแบบคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะอาจจะเรียกว่าค่อนข้างแข็งค่อนข้างแบบเวลาแบบเด็กรัฐศาสตร์เราคุยกันเองเข้าใจกันเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันทําให้ยุคหนึ่งอะค่ะคนมันใช้คําว่าแบบเฮ้ยเราเลิกยุ่งการเมืองแล้วแบบเพราะการเมืองมันเป็นภาพของแบบสิ่งที่ดูหนักสิ่งที่ดูแบบหัวรุนแรงด้วยซ้ำแบบเฮ้ยแกชอบการเมืองแปลว่าแกแบบโหแกเนิร์ดว่ะแกหัวรุนแรงว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าโจทย์หนึ่งของเราไฮโปทีซิสอันเนี้ยค่ะเรารู้สึกว่าการที่แบบมีมหรือว่าวัฒนธรรมการ์ตูนในการแบบพูดคุยเรื่องการเมืองมันทําให้คนคุยเรื่องการเมืองกันง่ายขึ้นนะคะคือเหมือนปกติแบบในเชิงรัฐศาสตร์อะเราก็จะแบบเป็นการดีเบตเนาะมานั่งแบบอาวงเสวนาอะไรเงี้ยแต่มันก็เข้าถึงแค่คนที่สนใจทางการเมืองอะค่ะแบบคนที่จะไปเข้าร่วมคนที่ไปเข้าฟังอะโหมันคือคนที่ต้องสนใจจริงๆถึงจะไปเข้าร่วมแต่ว่าเราค้นพบว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะพวกมีมหรือว่าการ์ตูนที่มันเกิดขึ้นอะมันสร้างการพูดคุยของคนขึ้นมาด้วยอะค่ะที่เรียกว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าเราใช้คําว่าแบบในทีสิทธิ์ของเราใช้คําว่าแบบ more accessibility เลยอะค่ะก็คือแบบเหมือนมันเกิดในอ่ะมันอาจจะในส่วนหนึ่งที่เราศึกษาค่ะก็คือช่วงยุค2020 2021 2022ซึ่งก็คือในสื่อโซเชียลนะคะซึ่งพอเกิดขึ้นมาในอาจจะเป็นในเพจของนักวาดการ์ตูนคนหนึ่งสิ่งที่มันก็เกิดการพูดคุยในช่องคอมเมนต์นะคะที่คุยเอาข่าวมาคุยกันเช่นเขาอาจจะทํามีมรูปหนึ่งขึ้นมาคนก็เอาข่าวมาแปะแล้วก็คุยกันว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเลยเอ้ยในมุมนี้คนมองอย่างนี้ยังไงอ่ะเรื่องค่าไฟหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทําให้คนแบบเข้าถึงเรื่องการเมืองได้ค่อนข้างง่ายขึ้นแล้วก็พูดคุยกันได้เป็นเหมือนเรื่องราวในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนว่า
มันทําให้เบลอเส้นแบ่งของคนไปด้วยอะค่ะสมมติว่าการตัดสินใจของคนคนหนึ่งที่แบบจะคุยเรื่องการเมืองเขาต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องซีเรียสขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงที่มันเกิดมีมการ์ตูนที่มันค่อนข้างจะแบบบูมมากในสื่อโซเชียลอะวันวันหนึ่งคนเราก็แบบคิดว่าเฮ้ยอันนี้ตลกดีกดแชร์ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดว่าเอ้ยอันนั้นมันเป็นแอคชั่นในการเทคแอคชั่นทางการเมืองไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้คนเข้าถึงการเมืองได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นเครื่องมือที่จําเป็นนะคะที่ทําให้ลบไม่อาจจะไม่ได้ลบภาพแต่ว่าทําให้ภาพการเมืองมันดูเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของพวกเขาได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณกรุณพรเชษฐพยัคฆ์มากครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราและได้ช่วยให้เราเห็นถึงอีกหนึ่งในกระบวนการศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร์โดยการใช้มีมและการ์ตูนในฐานะสื่อทางการเมืองประเภทหนึ่งด้วยนะครับสุดท้ายนี้หากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทาง Dilek Podcast ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook Dilek Chayanam Research Center